Bookery Podcast ข้อคิดแรงบันดาลใจจากหนังสือสักหนึ่งเล่มที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณสวัสดีค่ะต้อนรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของ Bookery Podcast ค่ะช่วงเวลาของ Podcast จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะหยิบเอาหนังสือมาหนึ่งเล่มแล้วก็มาแชร์กันตรงนี้นะคะว่าเนื้อหาในหนังสือมีอะไรที่น่าสนใจเผื่อว่าที่จะเป็นแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างให้กับคุณได้ค่ะวันนี้หยิบเอาหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าคนชนะทำแล้วแก้คนแพ้มัวแต่คิดไม่ได้ทำค่ะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณคานางาวะอาคิโนรินะคะทุกวันนี้มีกระแสของการลงมือก่อนทำแล้วก็ค่อยคิดหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเป็นกระแสของการเอาพุทมาก่อนค่ะซึ่งก็กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆรอบตัวของเรานะคะสาเหตุส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราได้ตระหนักถึงวิกฤตของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ซึ่งได้กำลังพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวตอนนี้เราเดินทางมาถึงยุคสมัยที่ AI ทำงานได้หลากหลายจนมีคนตกงานเป็นจำนวนมากรออยู่ตรงหน้าแล้วล่ะค่ะภาวะแบบนี้คนที่สร้างเอาต์พุตได้ด้วยลำแข้งของตัวเองก็จะอยู่รอดได้ในวันข้างหน้านะคะสิ่งสำคัญก็จะอยู่ที่ลำดับของการสร้างเอาต์พุตค่ะคนส่วนใหญ่เวลาที่สร้างเอาต์พุตจะเริ่มต้นจากการอินพุตไปก่อนก็คือพูดง่ายๆว่าขอหาความรู้ใส่ตัวก่อนแล้วก็ค่อยลงมือทำวิธีนี้ได้ผลก็จริงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามัวแต่อินพุตด้วยการตั้งหน้าตั้งตาสะสมความรู้ใส่ตัวไม่ว่าจะเป็นการเรียนการอ่านหนังสือการฟังสัมมนากว่าที่เราจะสร้างเอาต์พุตหรือว่าลงมือทำจริงจังได้ก็อาจจะกินเวลาที่นานมากความจริงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราได้สร้างเอาต์พุตหรือว่าเราลงมือทำก่อนงานกับชีวิตของคุณก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากค่ะแต่อยู่ดีๆก็คงจะไม่อาจสร้างเอาต์พุตจากศูนย์ได้เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องอินพุตเท่าที่จำเป็นจริงๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากประสบความสำเร็จในการงานเมื่อคุณทำอินพุตเล็กๆแล้วก็ให้สร้างเอาต์พุตต่อทันทีค่ะถ้ามีส่วนไหนที่ยังไม่เพียงพอก็สร้างเอาต์พุตไปด้วยอินพุตไปด้วยจากนั้นก็ให้ทบทวนสิ่งที่ทำแล้วก็หาข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการปรับปรุงต่อไปค่ะหนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5บทด้วยกันนะคะเริ่มจากบทที่1เขาจะพูดถึงชีวิต 99.9% เราสามารถกำหนดได้ด้วยการลงมือทำในบทที่2จะพูดถึงเทคนิคการลงมือทำในเรื่องของการพูดและการเขียนบทที่3จะเป็นเทคนิคการลงมือทำในเรื่องของการสร้างคอนเนคชั่นและบทที่4เป็นเทคนิคการลงมือทำในเรื่องของการสร้างเงินค่ะบทสุดท้ายคือบทที่5เป็นเทคนิคการลงมือทำในเรื่องของการพัฒนารูปลักษณ์ภายนอกนะคะในเนื้อหาของคลิปนี้ค่ะเราก็จะได้แบ่งช่วงเวลาออกเป็นตามอินเด็กซ์นะคะที่คุณสามารถข้ามไปฟังในช่วงของบทใดบทนึงก็ได้นะคะใน5บทนี้เพื่อที่คุณจะได้ฟังได้สะดวกมากขึ้นเนื้อหารายละเอียดต่างๆจะเป็นยังไงเรามาเริ่มเข้าสู่บทที่1กันเลยค่ะในบทที่1นี้ค่ะเขาได้พูดถึงว่าชีวิตของเราเนี่ย 99.9% กำหนดได้ด้วยการลงมือทำนะคะคุณเคยได้ยินกฎ 10,000 ชั่วโมงไหมคะกฎนี้จะบอกว่าถ้าเราอยากก้าวไปเป็นคนเก่งที่สุดในสาขาใดๆก็ตามเราต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุด 10,000 ชั่วโมงค่ะทีนี้เคยสงสัยไหมล่ะคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากเก่งเป็นแค่ลำดับที่2หรือว่า3เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่กันแน่ถ้าเกิดว่าลองคิดว่าเราทำงานวันละ10ชั่วโมงค่ะใน1เดือนเราก็จะทำงานไป300ชั่วโมงแล้วก็ใน1ปีเราก็จะทำงานไปเท่ากับ 3,600 ชั่วโมงนะคะนั่นก็แปลค่ะว่าเราทำงานได้3ปีแล้วเนี่ยเราก็มีแววที่จะได้เป็นคนเก่งที่สุดใช่ไหมคะถึงตรงนี้คุณก็อาจจะคิดว่าแหมถ้าแค่3ปีก็คงไม่เห็นจะยากเลยนะคะแต่ว่าเขาได้เตือนไว้ก่อนค่ะว่าช่วงเวลาของการอินพุตนี้จะไม่รวมอยู่ใน 10,000 ชั่วโมงนี้นะคะการอินพุตเพื่อก้าวไปเป็นคนเก่งที่สุดอย่างเช่นการไปสัมมนาการไปฟังบรรยายหรือว่าการที่คุณอ่านหนังสือธุรกิจนั้นจะไม่นับรวมอยู่ใน 10,000 ชั่วโมงนี้ค่ะคุณจะเป็นคนที่เก่งที่สุดได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ใช้เวลาในการลงมือทำจริงๆหรือว่าเป็นการสร้างเอาต์พุตจริงๆได้ครบ 10,000 ชั่วโมงขึ้นไปค่ะคุณคงไม่อาจจะทำงานเก่งได้นะคะด้วยการที่ไปขยันการเข้าสัมมนาหรือว่าอ่านหนังสือการอินพุตเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ช่วยให้ผลลัพธ์ของงานดีขึ้นค่ะมันเป็นเพียงแค่ความคิดเพ้อฝันเท่านั้นลองนึกตัวอย่างดูนะคะถึงเรื่องของการทำอาหารค่ะบางคนเวลาที่อยากจะเริ่มหัดทำอาหารสิ่งแรกที่พวกเขาจะทำก็คือ
ไปซื้อตำรามาหลายๆเล่มนะคะมาอ่านตัวเองก็เคยเป็นเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่านตำราทำอาหารไปอย่างเดียวอ่านไปเรื่อยๆชาตินี้เราก็ทำอาหารไม่เป็นละค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำอาหารเป็นจริงๆแทนที่คุณจะไปซื้อตำราคุณก็ควรจะเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะคะไปซื้อหม้อซื้อวัตถุดิบคุณจะทำอาหารเป็นเร็วกว่าค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจในขั้นตอนไหนคุณก็ค่อยหาข้อมูลเพิ่มเอาก็ได้เขาแนะนำให้เราสร้างอินพุตเท่าที่จำเป็นจะได้มีเวลาสร้างเอาพุตได้ทันทีค่ะยิ่งคุณรีบลงมือเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเห็นผลลัพธ์ไวเท่านั้นจากนั้นคุณก็จะเริ่มมีความมั่นใจแล้วก็รักในงานนั้นๆเมื่อคุณรักงานผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีขึ้นตามไปด้วยเฮอร์แมนแอมบิงเฮาส์ค่ะนักจิตวิทยาชาวเยอรมันได้บอกว่าความจำของมนุษย์เราเป็นสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้อย่างน่าใจหายเขาที่ทำการทดลองแล้วก็ได้ข้อสรุปนะคะว่าความจำของมนุษย์จะเลือนหายไปครึ่งนึงเมื่อเวลาผ่านไป20นาทีค่ะถ้าจะอธิบายเรื่องนี้ก็คงจะต้องบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไป20นาทีมนุษย์จะลืมไปแล้วครึ่งนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผ่านไป1เดือนความจำก็อาจจะเหลือแค่ 20% ก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณขยันอินพุตด้วยการท่องจำทุกวันแค่ไหนแล้วเมื่อคุณไม่ลงมือทำอีกไม่นานคุณก็ลืมนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากมีความรู้ติดตัวจริงๆคุณก็ไม่ควรเสียเวลาไปกับการอินพุตเพราะว่ามันไร้ค่าค่ะอินพุตนั้นไม่ก่อให้เกิดอะไรหรือว่าเทียบได้กับการไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเราเรียนหนังสือกันมาตั้งแต่เด็กนะคะทุกวันอาจจะ10กว่าปี20ปีหรืออะไรก็ตามค่ะแล้วตอนนี้เรายังจะจำอะไรได้บ้างในเนื้อหาการเรียนเก่าๆนะคะเมื่อเรายิ่งไม่ได้ใช้งานเราก็ลืมมันไปเรื่อยๆค่ะในทางกลับกันนะคะบางทีเราก็ดันไปจำเรื่องที่ไม่ค่อยได้เกี่ยวกับการเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานโรงเรียนกิจกรรมในชมรมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อคุณอินพุตอะไรอย่างเดียวมันก็มีแต่จะลืมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้สร้างเอาพุตควบคู่ไปด้วยเราก็จะเริ่มจำมันได้เขาแนะนำให้เราอย่าเสียเวลาแล้วก็เงินทองไปกับการอินพุตนะคะเราจะทุ่มเทเวลาแล้วก็เงินทองมากมายเพื่อการอินพุตเยอะมากเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเราใช้ทรัพยากรเหล่านี้ไปสร้างเอาท์พุตเราก็คงจะได้เห็นผลลัพธ์กันไปแล้วนะคะดังนั้นจงหยุดหาความรู้ใส่ตัวบ้างค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับการลงมือทำหรือว่าเอาท์พุตเป็นอันดับแรกแล้วชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปแน่นอนค่ะเวลาที่เราอินพุตอะไรเข้าตัวเราก็จะเหมือนอยู่กับในโลกของจินตนาการเราก็อาจจะเข้าใจผิดได้นะคะว่าตัวเองกำลังเรียนอยู่ทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะไม่มีความรู้ติดตัวเลยต่อให้คุณอ่านหรือว่าฟังมากแค่ไหนสุดท้ายก็จะลืมได้หมดเกลี้ยงนั่นเองดังนั้นเราก็ต้องรู้จักสร้างเอาท์พุตในโลกของความเป็นจริงด้วยคนที่ตั้งใจอ่านหนังสือ1เล่มค่ะแล้วก็ตั้งใจสร้างเอาท์พุตก็จะได้รับความรู้ติดตัวมากกว่าคนที่อ่านหนังสือเป็น10เล่มแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเวลาที่คุณอยากอ่านหนังสือสักเล่มเป็นไปได้ก็ควรสร้างเอาท์พุตด้วยไม่ว่าจะลองทำอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะไปเขียนรีวิวในเว็บไซต์นะคะเขียนเรื่องย่อลงไปในไดอารี่สรุปไอเดียทำลิสต์หัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวแค่เท่านี้เองผลลัพธ์ของการอ่านหนังสือของคุณก็จะเปลี่ยนไปในทันทีค่ะมนุษย์ของเรานั้นจะมักจะมีการจดจำด้วยร่างกายมากกว่าสมองนะคะตัวอย่างเช่นในเรื่องของการขับรถไม่มีใครที่คงทำได้เพียงแค่อ่านหนังสือสอนขับรถแล้วก็เรียนขับรถจากคลิปอะไรต่างๆแล้วอยู่ดีๆจะขับรถเก่งขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากสร้างผลงานคุณก็ต้องปฏิบัติอย่างจริงจังค่ะคุณต้องสร้างเอาท์พุตควบคู่ไปด้วยประสบการณ์เอาท์พุตในรูปแบบต่างๆเช่นการเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังการเขียนบนกระดาษนะคะหรือว่าการพบปะผู้คนการที่คุณนำเสนอในที่ประชุมหรือว่าการที่คุณสอนคนอื่นล้วนแต่เป็นการสร้างผลงานได้มากกว่าประสบการณ์ของการอินพุตเพียงอย่างเดียวที่คุณทำได้เพียงแค่อ่านทำได้เพียงแค่ดูหรือว่าฟังแน่นอนค่ะทีนี้เราจะเห็นผลงานได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ลงมือทำหรือว่าได้ลองสร้างเอาท์พุตดูนะคะพอคนเราเห็นผลงานแล้วเราก็จะรู้สึกคุ้มค่าที่จะทำดังนั้นเราก็ควรที่จะลงมือทำเพื่อสร้างผลงานค่ะถ้าเกิดเรามัวแต่สะสมความรู้เพียงอย่างเดียวเราก็คงจะสร้างผลงานไม่ได้การทำงานก็ย่อมกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อนะคะดังนั้นคุณก็ควรใช้แรงกายลงมือทำให้เต็มที่นอกจากนี้คุณก็จะเก่งขึ้นแล้วก็สร้างผลงานได้แล้วคุณก็ยังจะสนุกไปกับการทำงานด้วยค่ะเขายังนำด้วยนะคะว่าอย่าให้คุณมัวเสียเวลาไปกับการวางแผน
เวลาที่เราอ่านหนังสือธุรกิจหรือว่าหนังสือพัฒนาตนเองหลายๆเล่มค่ะเราจะเจอกับคำว่า PDCA อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งก็มีที่มาจากตัว P คือแพลนวางแผนตัว D ก็คือดูปฏิบัติตัว C คือเช็คหรือว่าตรวจสอบแล้วก็ตัว A คือ Act แก้ไขอย่างเหมาะสมค่ะแต่ทีนี้การวางแผนนั้นเขาบอกว่ามันก็ทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆเหมือนกันยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบวางแผนมากๆก็คงจะมัวแต่เตรียมตัวเอาอย่างเดียวนะคะสุดท้ายแล้วคนส่วนใหญ่พอวางแผนเยอะเข้าก็ไม่ได้ลงมือทำสักทีค่ะทำได้แต่วางแผนแล้วก็จบไปหรือไม่ก็วางแผนช้าเสียจนไม่ลงมือทำให้เห็นผลสักทีหนึ่งคนที่ให้ความสำคัญกับการหาความรู้ใส่ตัวมากๆส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่นิยมความสมบูรณ์แบบแล้วคนพวกนี้ถ้าเกิดว่าไม่หาความรู้จนเต็ม 100% แล้วก็คงจะยังไม่ยอมลงมือทำพวกเขามักจะวางแผนค่ะแต่ว่าไม่ได้ลงมือทำนะคะหรือคนที่อยากลดน้ำหนักอาจจะอยากผอมแต่ก็มัวแต่อ่านหนังสือเกี่ยวกับการลดความอ้วนตัดสินใจจะทำธุรกิจแต่ก็ยังไม่ยอมตั้งบริษัทของตัวเองสักทีแบบนี้เป็นต้นค่ะถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นจากการวางแผนเราก็จะเสียเวลามากกว่าที่จะเห็นผลลัพธ์สรุปง่ายๆก็คือถ้ามัวแต่อินพุตเราก็จะเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะหนังสือเล่มนี้ค่ะจึงแนะนำให้คุณทำการแก้ไขทีหลังคือหาทางลัดสู่ความสำเร็จจากนี้ไปเวลาทำงานก็แนะนำค่ะให้คิดในแบบ IOIF ค่ะโดยที่4ขั้นตอนนั้นมีที่มามาจาก I ตัวแรกคือ Input เป็นการ Input เล็กๆนะคะหรือหาความรู้ใส่ตัวเท่าที่จำเป็นเท่านั้นแล้วก็มาถึงลำดับตัว O ค่ะคือ Output คือเริ่มลงมือทำย้อนกลับไปใหม่ไปที่ตัว I ค่ะ Input อีกครั้งนึงหาความรู้ใส่ตัวเพิ่มแล้วก็สุดท้ายคือตัว F หรือว่า Feedback คือให้คุณสรุปข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงค่ะก็คือจะเป็นการทำทั้ง Input และ Output สลับกันไปนั่นเองนะคะเราจะประสบความสำเร็จได้ค่ะก็ต่อเมื่อรู้จักยืดหยุ่นดังนั้นเราควรที่จะลองทำดูก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าลองแล้วผิดพลาดก็แค่หาความรู้มาอุดจุดที่บกพร่องหรือไม่ก็ลองเปลี่ยนวิธีดูตราบใดที่เราไม่ยอมเดินข้ามสะพานสักทีเราก็คงจะยังไม่มีวันไปถึงฝั่งตรงข้ามได้จริงไหมคะเขาแนะนำให้เราเลิกมองหาความสมบูรณ์แบบนะคะแค่พอใช้ได้ก็เริ่มลงมือทำกันได้เลยค่ะสมัยก่อนนะคะลองดูว่าเวลาที่เราซื้อโทรศัพท์มือถือหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรก็ตามนะคะเรามักจะได้รับคู่มือการใช้งานเล่มหนาๆเหมือนกับสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองมาด้วยนะคะแล้วก็คู่มือใช้งานเนี่ยมันก็เยอะมากเลยทีเดียวข้อมูลต่างๆมากมายเต็มไปหมดแต่พอมาในสมัยนี้ค่ะคู่มือการใช้งานนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเป็น CD หรือไม่ก็บางทีใส่อยู่ในอุปกรณ์นั้นๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอแนะนำดูค่ะว่าเวลาที่คุณซื้ออะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่คอมพิวเตอร์อะไรก็ตามนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ลองเล่นดูเองก่อนเลยค่ะถ้าเกิดว่าระหว่างนั้นคุณมีจุดไหนที่คุณอยากรู้หรือว่าคุณไม่เข้าใจไม่ค่อยเข้าใจนะคะไม่แน่ใจว่าต้องใช้งานแบบไหนก็ค่อยกลับไปย้อนอ่านคู่มือในการใช้งานดูค่ะชีวิตเราทุกวันนี้ก็มีข้อมูลที่ไม่จำเป็นอยู่เยอะมากเลยทีเดียวสมาร์ทโฟนแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีฟังก์ชันที่ไม่จำเป็นเยอะแยะใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมัวแต่อ่านคู่มือการใช้งานซึ่งมีข้อมูลมากมายอยู่ในนั้นคุณก็คงไม่ได้ใช้งานของชิ้นนั้นสักทีละค่ะหรืออย่างเวลาเช่นคุณซื้อกล้องถ่ายรูปคุณก็คงไม่จำเป็นจะต้องรู้ทุกซอกทุกมุมของมันนะคะคุณก็สามารถที่จะยังถ่ายรูปได้นะคะถ่ายไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยก็ได้ค่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณสามารถที่จะสร้างเอาต์พุตไปพร้อมกับอินพุตได้เสมอค่ะเขาบอกค่ะว่าเราสามารถที่จะแบ่งความคิดคร่าวๆเป็นคน4แบบได้นะคะนั่นก็คือคนแบบที่1นะจะเป็นคนที่คิดบวกค่ะแบบที่2จะเป็นคนคิดลบแบบที่3เป็นคนคิดคูณแล้วก็แบบที่4เป็นคนแบบคิดหารค่ะคนคิดบวกนั้นก็คือคนที่เวลาเขาอินพุตไปแล้ว100แล้วก็สร้างเอาต์พุตได้100ก็จะคิดต่อทันทีนะคะว่าแย่แล้วล่ะจะต้องอินพุตเพื่อครั้งต่อไปแต่ว่าคนคิดลบค่ะก็คือคนที่สร้างเอาต์พุตได้แล้วก็หยุดหรือไม่ก็ไม่ยอมอินพุตเพิ่มนะคะเพราะคิดในทำนองที่ว่าถึงอ่านหนังสือเพิ่มก็คงไม่มีความหมายคนพวกนี้ก็จะสร้างผลลัพธ์อะไรไม่ค่อยได้ค่ะเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยส่วนคนคิดหารนั้นก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยเต็มที่กับทุกเรื่องนะคะพวกเขาก็มักจะคิดว่าหลีกเลี่ยงไว้ก่อนดีไหมไม่ทำก็ได้ใช่ไหมคนพวกนี้ก็มักจะไม่ได้สร้างผลลัพธ์อะไรเช่นกัน
แต่ว่าคนที่คิดแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยก็คือคนคิดคูณค่ะเขาบอกว่าคนคิดคูณนั้นจะสร้างผลลัพธ์ได้มากกว่าคนปกติเป็น10เท่านะคะและคุณเองก็สามารถเปลี่ยนเป็นคนที่คิดคูณได้ด้วยการตีความให้กว้างค่ะเวลาที่เราตีความไปหลายๆทางไม่หยุดอยู่แค่ทางเดียวไม่ว่าจะเป็น2ทาง3ทางหรือว่า4ทางก็ได้นะคะก็จะมีแต่จะทำให้ผลลัพธ์เพิ่มมากขึ้นโอกาสใหม่ๆนั้นจะไม่มีทางเข้าหาคนที่ไม่กล้าที่จะลงมือทำสิ่งใหม่ๆแล้วก็คิดลบในกับทุกๆเรื่องค่ะแต่ถ้าคุณปรับการตีความให้กว้างได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือว่าเรื่องเล่นอะไรในชีวิตก็ตามคุณก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวค่ะคนเรานั้นจะเก่งขึ้นได้จากการพูดและเขียนนะคะไม่ใช่เกิดจากการอ่านดูและฟังแค่3อย่างนี้เท่านั้นเวลาที่เราทำงานจริงการพูดและการเขียนนั้นจะช่วยทำให้เรารู้ได้ดีกว่าการอ่านดูและฟังค่ะเวลาที่คุณสร้างเอาท์พุตจากการพูดหรือว่าการเขียนเนี่ยมันก็จะช่วยพัฒนาตัวคุณไปด้วยพร้อมๆกันคนที่สนใจแค่อ่านดูฟังนะคะอาจจะไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ลงมือทำไปก่อนนอกจากที่เราจะสร้างผลลัพธ์ได้แน่นอนแล้วเนี่ยมันก็จะยังช่วยพัฒนาตัวเราอีกด้วยค่ะคุณเคยมีปัญหาในเรื่องงานในทำนองที่ว่างานมาถึงทางตันบ้างไหมคะใครก็ตามที่เจอปัญหานี้เขาแนะนำค่ะให้คุณย้อนกลับไปมองว่าตอนที่ทำงานชิ้นนั้นเนี่ยตัวเองได้ลงมือทำไปกี่ชั่วโมงนะคะเขาให้ยึดเวลาที่ลงมือทำเป็นเกณฑ์ค่ะแทนที่คุณจะใช้ความรู้สึกว่าคุณได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ยังทำงานได้ไม่ดีพอปัจจัยที่สำคัญในการสร้างผลลัพธ์นั้นก็คือการลงมือทำนะคะคนที่เกิดขายของทำงานด้านการขายของไม่เก่งเนี่ยก็ควรจะสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างแรกเนี่ยไม่ใช่การเลือกหนังสือในเรื่องของการสอนการพูดสักเล่มมาอ่านแต่ว่าคุณจะต้องสร้างเอาท์พุตเลยค่ะว่าคุณอาจจะต้องลองถ่ายคลิปตัวเองพูดขายของแล้วก็หาข้อเสนอแนะมาเพื่อปรับปรุงตัวเองค่ะทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างเอาท์พุตหรือว่าลงมือทำไม่ใช่สร้างอินพุตหรือว่าการซื้อหนังสือมาอ่านนะคะบางคนชอบซื้อหนังสือหลายเล่มมาอ่านค่ะกว่าจะได้เริ่มฝึกพูดขายของเนี่ยก็เวลาอาจจะผ่านไป1สัปดาห์แล้วแต่ถ้าเกิดใครสักคนได้เริ่มต้นลงมือทำอะไรตั้งแต่แรกเขาคนนั้นก็จะเห็นผลลัพธ์ได้ไวกว่าคนที่ชอบอ่านหนังสือก่อนถึง1สัปดาห์เลยทีเดียวค่ะแม้ว่าคุณจะมีการเตรียมตัวก่อนลงมือทำดีสักแค่ไหนนะคะคุณก็คงไม่มีทางเอาชนะคนที่เขาได้เริ่มต้นลงมือทำก่อนคุณได้เลยนั่นเองเข้าสู่เนื้อหาในบทที่2ค่ะเป็นเรื่องของเทคนิคการลงมือทำในด้านของการพูดแล้วก็การเขียนค่ะคุณจำเป็นจะต้องมีการฝึกทักษะการถ่ายทอดเพื่อใช้หาเงินนะคะหนึ่งในวิธีการสร้างผลงานนั้นก็คือการถ่ายทอดค่ะเช่นการถ่ายทอดความรู้ด้วยการเขียนหรือว่าเล่าเรื่องให้คนฟังก็ได้ค่ะถ้าคุณถ่ายทอดความรู้ในตัวให้คนอื่นไม่ได้นั่นก็จะเป็นข้อพิสูจน์ว่าคุณยังไม่เข้าใจในสิ่งนั้นดีพอในทางกลับกันถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำอะไรเลยทั้งๆที่เข้าใจในสิ่งนั้นอยู่แล้วโดยสมบูรณ์คุณก็ไม่มีทางที่จะเห็นผลลัพธ์เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่เผยแพร่ความรู้ที่คุณสะสมเอาไว้คุณก็จะหาเงินไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณจำเป็นต้องมีการเผยแพร่หรือว่ามีการลงมือทำนั่นเองขอให้คุณนำความรู้ที่อยู่ในสมองมาสร้างเอาท์พุตนะคะจากนั้นคุณก็จะรู้ตัวทันทีค่ะว่าตัวเองเข้าใจเรื่องนั้นได้ชัดเจนหรือยังถ้ายังก็ทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งแก้ไขเท่าที่จำเป็นแล้วก็เผยแพร่ความรู้นั้นออกไปให้ได้ให้เร็วที่สุดค่ะในการเผยแพร่ความรู้นั้นนะคะก็มีวงจรของการจูงใจคนมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันก็คือเราต้องเริ่มจากการถ่ายทอดหลังจากนั้นลำดับที่2ก็คือมีการสื่อสารลำดับที่3ก็คือต้องมีความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งที่จะเปลี่ยนไปและลำดับที่4คือทำให้พฤติกรรมของอีกฝ่ายเปลี่ยนไปด้วยค่ะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในที่ทำงานเวลาที่หัวหน้าถ่ายทอดอะไรสักอย่างสู่ลูกทีมแล้วก็ทำให้พฤติกรรมของลูกทีมเปลี่ยนไปพวกเขาก็จะเปลี่ยนวิธีการทำงานค่ะสุดท้ายแล้วโครงการที่ทำอยู่ก็ประสบความสำเร็จอาจจะหาลูกค้าได้เพิ่มเติมหรือว่าทำให้ทีมทำสัญญาซื้อขายได้สำเร็จก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าคุณตั้งเป้าหมายว่าจะยกระดับการทำงานนะคะอันดับแรกเลยคุณจะต้องไม่มัวแต่หาความรู้ค่ะแต่คุณจะต้องใช้ความรู้เท่าที่คุณมีโน้มน้าวให้อีกฝ่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้ทักษะของการพูดและเขียนนั้นจะไม่ใช่แค่การถ่ายทอดเนื้อหาหรือว่าความรู้แต่ว่าจะต้องสื่อสารให้อีกฝ่ายนั้นเข้าใจแล้วก็
ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเพราะว่าต่อให้คุณพยายามมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณยังโน้มน้าวใจอีกฝ่ายไม่ได้ก็ถือว่ายังไร้ความหมายค่ะเขาได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าพฤติกรรมจะสร้างนิสัยแล้วก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ค่ะแม้ว่าหัวหน้าจะมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกทีมนะคะว่าการนัดหมายเป็นสิ่งสำคัญมากในเวลาขายของแต่ถ้าเกิดว่าเขายังโน้มน้าวใจลูกทีมไม่ได้ก็จบเท่านั้นล่ะค่ะถึงลูกทีมจะเข้าใจแล้วว่าการนัดหมายสำคัญแต่ว่าตราบใดที่หัวหน้าคิดว่าการขายของก็ยังสำคัญไปกว่าการนัดหมายลูกทีมก็จะไม่ทำตามในเรื่องของการที่จะต้องตรงต่อเวลานะคะสรุปแล้วก็คือถึงคุณจะพยายามถ่ายทอดอะไรก็ตามให้อีกฝ่ายหนึ่งถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจเหมือนคุณก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำคือต้องเปลี่ยนความคิดของอีกฝ่ายแล้วก็ถ้าปฏิกิริยาของอีกฝ่ายนั้นหยุดอยู่แค่สนุกดีรับรู้แล้วก็ยังเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาไม่ได้อยู่ดีค่ะเขาได้ย้ำอีกครั้งนะคะว่าการพูดและการเขียนนั้นเป็นเทคนิคที่สำคัญมากสำหรับการสร้างผลลัพธ์ในการทำงานต่อให้คุณมีผลลัพธ์ที่ดีเลิศแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายทอดข้อดีให้อีกฝ่ายฟังไม่ได้พวกเขาก็จะไม่มีทางเชื่อค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของคุณนั้นเป็นของดีพอไม่รู้ว่าเป็นของดีพวกเขาก็อาจจะรู้สึกว่ายังไม่อยากซื้อและสุดท้ายก็จะยังไม่ซื้อของนั้นอยู่ดีนะคะคุณจะพูดเขียนเพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างเดียวไม่ได้ค่ะแต่ว่าจะต้องรู้จักการพูดและเขียนเพื่อโน้มน้าวใจคนด้วยเพื่อที่เขาจะได้อยากร่วมมือกับคุณมากขึ้นค่ะมีคำแนะนำนะคะว่าถ้าคุณอยากจะใช้ทักษะการพูดและเขียนเพื่อสร้างผลลัพธ์ให้ได้ไวที่สุดนั้นคุณจะต้องรู้จักอีกฝ่ายให้ดีก่อนแล้วถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าอีกฝ่ายนั้นอยากรู้อะไรคุณก็จำเป็นจะต้องสำรวจค่ะไม่ใช่คิดในแง่ของการคาดเดาเอาเองเพราะว่าการคิดคาดเดาเอาเองนั้นมักจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดอยู่เสมอนะคะวิธีการสร้างเอาท์พุตด้วยการพูดและเขียนเนี่ยดูเผินๆก็อาจจะเหมือนกับการสื่อสารทางเดียวแต่จริงๆแล้วก็ต้องมีอีกฝ่ายนึงด้วยค่ะแค่ถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองอยากพูดหรือว่าอยากเขียนนั้นจะไม่มีวันได้ผลเทคนิคที่เขาแนะนำก็คือคุณจำเป็นจะต้องสำรวจปัญหาเป้าหมายความฝันเรื่องกุ้มใจของอีกฝ่ายนึงซะก่อนแล้วค่อยถ่ายทอดสิ่งที่ฝ่ายนั้นเนี่ยอยากจะอ่านอยากจะฟังหรือว่าอยากจะรู้อีกทีนึงนะคะวิธีการสำรวจความคิดของอีกฝ่ายที่ง่ายที่สุดก็คือการถามค่ะเทคนิคสำคัญของการถามก็คือว่าคุณต้องแยกใช้คำถามปลายเปิดกับคำถามปลายปิดให้ดีกฎเหล็กของเวลาขายของค่ะก็คือการเริ่มด้วยคำถามปลายปิดค่ะสมมติว่าคุณอยากจะขายประกันชีวิตแต่ว่าคุณดันไปถามลูกค้านะคะว่าเป็นลักษณะของคำถามปลายเปิดว่าคุณสนใจจะลงทุนแบบไหนแล้วลูกค้าก็ตอบกลับมาว่าอยากจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่จริงๆแล้วคุณอยากจะให้เขาลงทุนด้านของการประกันเนี่ยนะคะการสนทนาหลังจากนั้นก็จะยากขึ้นในทันทีเวลาคุยธุรกิจค่ะเราต้องเริ่มถามด้วยคำถามปลายปิดค่ะเพื่อให้อีกฝ่ายนั้นตอบว่าใช่หรือไม่เลือก A หรือว่าเลือก B นะคะในแวดวงจิตวิทยาค่ะเขาว่ากันว่าถ้าใครตอบคำถามว่าใช่5ครั้งติดกันก็แสดงว่าเขามีแนวโน้มที่จะตอบคำถามต่อไปว่าใช่อีกค่ะคำถามปลายเปิดเนี่ยจะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายนั้นรู้รายละเอียดมากกว่าเรานะคะเช่นคุณอยากจะได้ความรู้บางอย่างจากผู้เชี่ยวชาญถ้าคุณไม่ใช้คำถามปลายเปิดคุณก็จะไม่ได้รับคำตอบที่ต้องการเลยนอกจากนี้คำถามปลายเปิดยังเหมาะกับสถานการณ์ที่เราอยากจะควบคุมให้การพูดคุยไม่ออกนอกเรื่องด้วยค่ะปัจจัยสำคัญในการสร้างผลงานนั้นก็คือการถ่ายทอดเพื่อโน้มน้าวใจคนค่ะเวลาที่เราอ่านหรือว่าฟังเรื่องราวของคนที่ทำงานเก่งเรายังอยากจะสร้างผลงานให้ได้แบบนั้นเหมือนกันนะคะนั่นก็แปลว่าเราจะสร้างผลงานได้ก็ต่อเมื่อเราพูดและเราเขียนแล้วคู่สนทนานึกอยากที่จะลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองค่ะคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วเราต้องพูดหรือว่าเขียนแบบไหนถึงจะโน้มน้าวใจอีกฝ่ายได้คำตอบนั้นก็คือเขาบอกว่าคุณต้องกระตุ้นความรู้สึกให้เป็นค่ะนอกจากนี้ให้ใช้การมีส่วนร่วมเพื่อกระตุ้นความรู้สึกนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือเรื่องของการสร้างเรื่องราวค่ะตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าพ่อแม่บอกกับลูกว่าถ้าลูกตั้งใจเรียนตอนนี้ลูกจะเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้ก็จะเข้าบริษัทใหญ่ๆได้ดังนั้นลูกก็ต้องตั้งใจเรียนแบบนี้เป็นต้นทีนี้คำพูดแบบนี้ฟังแล้วก็ฟังถูกต้องตามหลักเหตุและผลดีค่ะ
แต่ว่าอาจจะยังไม่โดนใจลูกแต่ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ลองเปลี่ยนวิธีการพูดดูนะคะอย่างเช่นอยากจะให้ลูกรู้สึกได้เองว่าอยากจะตั้งใจเรียนเองคำพูดที่ใช้อาจจะต้องมีเรื่องราวประกอบไปด้วยค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าพ่อเล่าเรื่องราวของคนที่ไม่ตั้งใจเรียนแล้วชีวิตตอนนี้เขาลำบากหรือว่าเรื่องของคนที่ตั้งใจเรียนแล้วชีวิตตอนนี้สบายขึ้นให้ลูกฟังลูกก็จะเกิดความรู้สึกว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนเขาก็จะสบายถ้าเกิดว่าไม่ตั้งใจเรียนชีวิตข้างหน้าก็ต้องลำบากแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าอยากจะตั้งใจเรียนขึ้นมาเองในการเจรจาธุรกิจก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากเจรจาต่อรองหรือว่าเกลี้ยกล่อมอีกฝ่ายให้สำเร็จคุณก็ต้องเตรียมเรื่องราวที่จะสามารถโน้มน้าวใจอีกฝ่ายหนึ่งไว้ด้วยนะคะในหนังสือธุรกิจหลายเล่มค่ะมักจะเขียนถึงแนวคิดที่เขาเรียกว่า 5W1H ค่ะก็คือว่าเวลาที่เราพูดหรือว่าเขียนเราจะต้องมีการสื่อสารให้ครบทั้ง 5W1H นะคะก็คือจะประกอบไปด้วย Who Where When What Why How ค่ะหรือว่าใครที่ไหนเมื่อไหร่อะไรอย่างไรและทำไมแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสร้าง output ให้ได้เร็วที่สุดค่ะจำเป็นจะต้องใช้แนวคิดแค่2W1H ก็เพียงพอแล้วแนวคิดของ2W1H นะคะก็จะประกอบไปด้วย What, Why และ How ค่ะหรือว่าอะไรทำไมและอย่างไรซึ่งเขาบอกว่า 2W1H เนี่ยนะคะจะใช้ง่ายกว่า 5W1H มากเลยทีเดียวเคล็ดลับนั้นจะอยู่ตรงที่คุณต้องเริ่มต้นด้วยคำถามว่า Why หรือว่าทำไมค่ะถ้าคุณให้ความสำคัญกับ How หรือว่าอย่างไรมากเกินไปคนก็มักจะไม่ลงมือทำนะคะคนเราจะลงมือทำก็ต่อเมื่อรู้เหตุผลค่ะไม่ใช่ว่ารู้วิธีต่อให้คุณพูดโพล่งออกไปนะคะว่าคุณจะสอนวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็คุณก็เล่าวิธีจำซะยืดยาวแต่ถ้าเกิดอีกฝ่ายเขาไม่อยากจะจำคำศัพท์คำพูดนั้นก็จะเพียงแค่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาค่ะกลับกันถ้าเกิดว่าคุณอธิบายเหตุผลขึ้นมาก่อนนะคะว่าทำไมนักเรียนจำเป็นจะต้องจำคำศัพท์เพราะว่าถ้าจำได้ก็จะฝึกภาษาได้เร็วขึ้นอีกฝ่ายก็จะยอมรับแล้วก็เปิดใจรับฟังมากกว่าค่ะจากนั้นคุณก็ค่อยอธิบายด้วยคำว่า how หรือว่าอย่างไรเช่นว่ามีวิธีการเรียนวิธีการจำคำศัพท์แบบไหนอย่างนี้เป็นต้นค่ะวิธีการถ่ายทอดด้วยคำว่า why หรือว่าทำไมนั้นจะเป็นการกระตุ้นความรู้สึกแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมของอีกฝ่ายได้ดียิ่งกว่าการเล่าด้วยคำว่า howหรือว่าอย่างไรเสมอเลยล่ะค่ะอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะที่เขาบอกเอาไว้ก็คือว่าเวลาที่พูดถึงเรื่องงานเนี่ยให้เราพูดในเรื่องของนามธรรมสัก 20% ค่ะแล้วก็พูดในเรื่องที่เป็นรูปธรรม 80% สมมุตินะคะว่าคุณจะเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังค่ะว่าคุณไปเที่ยวเกาะที่สวยๆมาเนี่ยนะคะที่ไหนก็ตามสนุกมากเลยคุณก็ควรจะเล่าเรื่อง 80% ให้คนเห็นภาพเช่นคุณไปที่ไหนมาบ้างไปกี่วันกี่คืนไปที่ไหนกับใครนะคะแล้วก็ประทับใจในเรื่องอะไรบ้างถ้าคุณไม่เล่าแบบนี้คนฟังก็จะนึกเรื่องราวไม่ออกเลยค่ะจนทำให้สิ่งที่คุณอยากจะถ่ายทอดให้อีกฝ่ายนั้นเข้าใจไม่ได้ผลเวลาที่เราดูนักแสดงหรือว่าพิธีกรที่พูดเก่งๆเนี่ยพวกเขาก็จะเล่าเรื่องแบบเป็นรูปธรรมให้เรานึกภาพตามได้ง่ายเราถึงสนุกไปกับเรื่องเล่าเหล่านั้นนะคะคุณเองก็อย่าลืมนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้กับการทำงานด้วยค่ะวิธีการเพิ่มทักษะการพูดแล้วก็การเขียนนั้นยังสามารถทำได้ด้วยการสอนนะคะวิธีการก็คือว่าให้เราสอนคนอื่นนั่นเองค่ะจะพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะยังไม่มีความรู้ที่เต็ม10หรือว่าเต็ม100นะคะก็ใช่ว่าคุณจะสอนใครไม่ได้เมื่อคุณมีความรู้1แล้วก็คุณก็สอนความรู้1ที่คุณมีให้กับคนอื่นทักษะของคุณก็จะมากกว่า1ทันทีค่ะถ้าคุณมีความรู้มากกว่านั้นแล้วก็สอนคนอื่นด้วยทักษะของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยิ่งคุณได้พูดหรือว่าเขียนเกี่ยวกับอะไรก็ตามคุณก็จะยิ่งเก่งด้านนั้นนะคะอย่าไปกลัวสายตาคนอื่นแล้วก็อย่าไปกลัวว่าเราจะยังรู้ไม่พอให้คุณสร้างเอาท์พุตในแหล่งที่มีคนมาชุมนุมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงผู้ร่วมอาชีพคนแปลกหน้างานสัมมนาหรือว่ากลุ่มติวหนังสือนะคะความรู้ก็จะยิ่งลึกซึ้งแล้วก็พัฒนาเป็นความสามารถที่แท้จริงได้ค่ะเคล็ดลับสำคัญอีกข้อหนึ่งนะคะที่เขาอยากจะแนะนำให้กับเราก็คือว่าเวลาที่เราพูดหรือว่าเขียนเนี่ยต้องสร้างบรรยากาศให้อีกฝ่ายมีส่วนร่วมด้วย
คุณไม่ควรจะพูดอยู่ฝ่ายเดียวค่ะคุณอาจจะต้องตั้งคำถามเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งได้พูดบ้างวิธีนี้ก็จะช่วยสร้างบรรยากาศให้อีกฝ่ายหนึ่งอยากจะมีส่วนร่วมด้วยนะคะทั่วไปแล้วคนเราก็จะมีสมาธิอยู่ได้ประมาณ50นาทีค่ะโดยที่จะแบ่งออกเป็นช่วงสั้นๆราว15นาทีด้วยกันดังนั้นเวลาคุณพูดก็ควรจะใส่ใจสมาธิของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็พูดด้วยความเอาใจใส่นะคะว่าสิ่งที่คุณกำลังจะพูดต่อไปนี้เป็นสิ่งสำคัญหรือสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้อยู่ตรงนี้นะคะให้ผู้ฟังของคุณตั้งใจฟังด้วยเคล็ดลับอีกข้อนึงค่ะก็คือว่าเขาบอกเอาไว้ค่ะว่าหน้าที่ยิ้มนั้นเป็นอาวุธที่ใช้ได้ทั่วโลกนะคะเพราะว่าไม่มีใครที่ไม่ชอบหน้ายิ้มค่ะคนส่วนใหญ่เวลาพูดนั้นถ้าเกิดว่าพูดไปยิ้มไปนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะลืมนึกไปก็คือเรื่องของน้ำเสียงค่ะถ้าคุณอยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งประทับใจคุณก็จำเป็นจะต้องพูดด้วยเสียงที่น่าฟังซึ่งเขาเรียกมันว่าเสียงยิ้มค่ะเสียงที่ฟังแล้วอาจจะหงุดหงิดอารมณ์เสียเครียดก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของคนพูดดูแย่ไปด้วยจนอีกฝ่ายไม่นึกอยากจะฟังนะคะเทคนิคในการเล่าเรื่องค่ะที่เขาอยากจะให้เราได้จดจำก็คือว่าเราจะเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดหัวข้อหรือว่ามีการเล่าเรื่องเป็นตามลำดับค่ะก็คือเราอาจจะเล่าเป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็ย้อนไปถึงอดีตนะคะแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันอีกแล้วค่อยไปอนาคตอย่ากระโดดข้ามช่วงเวลาไปมานะคะอย่างเช่นอนาคตไปอดีตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเรียงลำดับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอีกหนึ่งวิธีในการโน้มน้าวใจคนให้ได้ผลก็คือในเรื่องของการพูดถึงเรื่องที่เป็นลบก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดเรื่องในเชิงลบแล้วนะคะพูดถึงเรื่องของความผิดพลาดอะไรที่ผ่านมาของเราแล้วเราก็พูดเพียงแค่ว่ามันเป็นผลลบธรรมดาเฉยๆเนี่ยบางทีคนฟังก็รู้สึกว่าไม่น่าสนใจจะติดตามเท่าไหร่ดังนั้นเขาแนะนำค่ะว่าเราต้องพูดคำว่าแต่ลงไปด้วยนะคะหลังจากเรื่องลบที่ผิดพลาดนั้นค่ะแล้วก็คือเปลี่ยนเรื่องราวลบๆเหล่านั้นให้กลายมาเป็นบวกนั่นก็คือเราต้องถ่ายทอดความผิดพลาดหรือว่าประสบการณ์ในเชิงลบด้วยมุมมองในเชิงบวกนั่นเองค่ะทีนี้เขาก็ยังเน้นย้ำอยู่นะคะในเรื่องของการสร้างเอาท์พุตว่าเราจะเป็นจะต้องเน้นในเรื่องของปริมาณถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นคนเก่งที่สุดในด้านใดด้านหนึ่งก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10,000 ชั่วโมงค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากพัฒนาทักษะในด้านการพูดหรือว่าการเขียนคุณจะเป็นจะต้องเน้นในเรื่องของการทำให้มากเข้าไว้มีคำกล่าวเอาไว้นะคะว่าแค่เรียนรู้ไม่สู้ทำจนเคยชินค่ะการพูดแล้วก็การเขียนนั้นจำเป็นจะต้องทำบ่อยๆเพราะว่าผลลัพธ์นั้นวัดกันว่าตัวเราเคยพูดหรือว่าเขียนมาแล้วมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราเน้นปริมาณนะคะเราจะสื่อถึงความจริงจังที่มีให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้แต่ถ้าเรายึดติดอยู่เพียงแค่คุณภาพเราก็จะไม่มีวันสร้างเอาท์พุตได้ค่ะเขาแนะนำให้เราสร้างเอาท์พุตแล้วก็ฝึกฝนทักษะไปพลางเพื่อให้เกิดผลลัพธ์และนี่จะเป็นวิธีการทำงานที่ถูกต้องแล้วก็ได้ผลรวดเร็วที่สุดค่ะในเนื้อหาของบทที่3นะคะของหนังสือเล่มนี้จะเป็นเรื่องของเทคนิคการลงมือทำในด้านของการสร้างคอนเนคชั่นค่ะเขากล่าวเอาไว้ค่ะว่าเมื่อเรามีนามบัตรเยอะๆในกระเป๋าเนี่ยก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะคะหมายถึงนามบัตรที่คุณได้รับมาจากคนที่คุณแนะนำตัวให้รู้จักซึ่งกันและกันนั่นแหละค่ะธุรกิจนั้นจะตัดสินกันด้วยคนและความสำเร็จนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้อะไรแต่ว่าจะขึ้นอยู่กับคอนเน็กชันนะคะเช่นคุณรู้จักใครคุณอยู่กลุ่มเดียวกับใครคอนเน็กชันนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆค่ะแต่เปรียบเสมือนกับการวิ่งมาราธอนคอนเน็กชันจะแผ่กว้างออกไปได้ก็ต่อเมื่อได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเหมือนกับการเล่นกล้ามแม้คุณจะมีนามบัตรของคนรู้จักเก็บไว้เป็นร้อยเป็นพันใบมันก็จะไม่มีความหมายค่ะเพราะว่าคนรู้จักกับคอนเน็กชันนั้นเป็นคนละเรื่องกันค่ะในด้านของคอนเน็กชันที่ดีนะคะก็จะต้องเน้นในเรื่องของคุณภาพจะไม่ได้เน้นในเรื่องของปริมาณคอนเน็กชันที่ดีจะต้องส่งเสริมซึ่งกันและกันและคอนเน็กชันที่ดีจะไม่ใช่แค่1ต่อ1หรือว่า1ต่อ2แต่จะต้องเป็น1ต่อ10หรือว่า1ต่อ20ซึ่งจะนำผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นการเติบโตการกระตุ้นอะไรต่างๆนะคะสิ่งดีๆที่จะสะท้อนกลับมาหาตัวเราเองได้ค่ะสมมุตินะคะว่าคุณมีเพื่อนอยู่ใน LINE 1,000 คนเนี่ยเ
ื่อนเหล่านั้นก็เพียงแค่คนที่รู้จักกันนะคะคงไม่ได้ถึงกับสำคัญอะไรทั้งหมด 1,000 คนเพราะฉะนั้นเขาแนะนำค่ะว่าเราควรคบหากันในวงแคบอย่างลึกซึ้งไม่ใช่คบหากันในวงกว้างอย่างผิวเผินนอกจากนี้ค่ะเรายังต้องให้ความสำคัญกับการคบหาคนในครอบครัวเพื่อนที่ทำงานแล้วก็คนที่คอยให้การสนับสนุนเราด้วยนะคะคอนเน็กชันนั้นคือข้อพิสูจน์ถึงความไว้วางใจค่ะถ้าเราบอกว่าเงินนั้นเปรียบกับเป็นก้อนแห่งความเชื่อถือก็จะไม่มีใครที่เขาจ่ายเงินให้กับคนที่เชื่อถือไม่ได้นะคะการทำงานก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือก็คงจะไม่มีใครมอบหมายงานให้ทำและสรุปง่ายๆก็คือว่าเงินเท่ากับความเชื่อถือและความเชื่อถือก็เท่ากับงานนั่นเองค่ะคนที่ใครๆก็อยากทำงานด้วยแล้วก็งานที่ใครๆก็อยากจะย้ายไปทำหรือว่าบริษัทที่ใครๆก็อยากจะเข้าไปทำงานมีแต่จะเพิ่มความสำเร็จแล้วก็กำไรให้งอกเงยดังนั้นปัจจัยสำคัญในการสร้างคอนเน็กชันก็คือการให้ความสำคัญกับคนรอบข้างที่เขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือค่ะจากหนังสือเรื่อง Give and Take นะคะเขียนโดยอดัมแกรนท์ศาสตราจารย์อายุน้อยที่สุดของโรงเรียนธุรกิจวอลตันซึ่งก็เป็นโรงเรียนธุรกิจชั้นนำในสหรัฐอเมริกาหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงคน3ประเภทด้วยกันค่ะคือผู้ให้ผู้รับและผู้แลกเปลี่ยนผู้ให้นั้นก็คือคนที่เป็นฝ่ายให้โดยไม่นึกเสียดายผู้รับก็คือคนที่คิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองก่อนหรือว่าเรียกว่าเป็นคนช่างขอนะคะส่วนผู้แลกเปลี่ยนนั้นก็คือคนที่นึกถึงสมดุลระหว่างการให้และการรับและผลประโยชน์ที่จะต้องเสียแล้วก็ผลตอบแทนที่จะได้ค่ะหนังสือเล่มนี้บอกว่าในบรรดาคนทั้ง3ประเภทคนที่จะประสบความสำเร็จได้มากที่สุดนั้นจะต้องเป็นคนที่เป็นผู้ให้ค่ะเขาได้กล่าวเอาไว้ค่ะว่าให้เราอุทิศตนเพื่อคนรอบข้างโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วก็จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้เพราะว่าจะมีกฎอยู่กฎหนึ่งนะคะที่เรียกว่ากฎแห่งการตอบแทนค่ะเวลาที่มีใครช่วยเหลือเราในเรื่องต่างๆเราก็จะคิดว่าฉันอยากจะตอบแทนอะไรคนนั้นบ้างนะคะดังนั้นแม้เราจะเป็นฝ่ายให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนสุดท้ายแล้วเราก็ยังจะได้รับสิ่งตอบแทนบางอย่างกลับมาอยู่ดีค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสนิทกับคนเก่งๆหรือว่าอยากจะมีคอนเน็กชันอันดับแรกคือให้คุณทำประโยชน์กับคนเหล่านั้นวิธีนี้จะช่วยสร้างคอนเน็กชันแล้วก็ความรู้สึกที่เขาเหล่านั้นอยากจะช่วยเหลือคุณบ้างโดยอัตโนมัติค่ะสำหรับคนที่มีคอนเน็กชันนะคะก็จะเปรียบเสมือนกับคนที่มีไร่สวนซึ่งมีผลผลิตพร้อมให้เก็บเกี่ยวได้ทุกเวลาที่ต้องการคนพวกนี้จะเปรียบกับคนที่เรียกว่าเดินป่าแล้วก็ค่อยหาของที่อยากได้ก็หาได้ตลอดเลยละค่ะให้คุณสร้างคอนเน็กชันกับคนที่มีคุณค่านะคะโดยที่คนรอบตัวของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันคือ1คนที่เหนือกว่าเรา2คนที่เสมอกันและ3คนที่ด้อยกว่าเราค่ะคนที่เหนือกว่าเราก็คือคนที่มีคุณค่าแล้วก็คนประเภทนี้เปรียบเสมือนกับทรัพย์สมบัติที่จะมอบผลตอบแทนแล้วก็ส่งพลังในเชิงบวกคนที่เสมอกันก็จะเป็นคนที่หล่อหลอมให้เราเป็นตัวของตัวเองในทุกวันนี้ส่วนคนที่ด้อยกว่าเราก็คือคนที่ขัดขวางหรือว่าคอยต่อต้านเส้นทางชีวิตของเราแล้วก็เป็นคนที่ไม่ดีสำหรับเรานะคะซึ่งคนประเภทนี้เราก็ไม่ควรที่จะเข้าไปสร้างคอนเน็กชันด้วยค่ะสำหรับคอนเน็กชันนั้นก็จะสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะเมื่อคุณได้สร้างเอาท์พุตทั้งในเวลางานแล้วก็ในเวลาส่วนตัวคนที่สร้างผลลัพธ์เก่งก็จะนำเวลาส่วนตัวมาสร้างเอาท์พุตด้วยค่ะอย่างเช่นการพูดการเขียนการใช้เงินการพบปะผู้คนการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ลงมือทำพูดง่ายๆก็คือเป็นคนที่เปลี่ยนเวลาส่วนตัวให้เป็นเวลางานด้วยนะคะสำหรับคนที่ทำงานไม่เก่งก็มักจะไม่ค่อยสูงสิงกับเพื่อนร่วมงานค่ะเลิกงานแล้วก็อาจจะไม่ค่อยไปทานข้าวด้วยกันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้นัดเจอกันเลยนะคะแต่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จนั้นจะมีการคบหาเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนถ้าเกิดว่าคุณอยากสร้างผลงานหรือว่าประสบความสำเร็จในการทำงานเขาแนะนำให้คุณสร้างคอนเน็กชันกับเพื่อนที่ทำงานไว้ด้วยค่ะเมื่อเราสนิทสนมกันในเวลาส่วนตัวเราก็จะไว้วางใจกันได้ง่ายกว่าการสนิทสนมกันในเวลางานนะคะและเพื่อนในลักษณะนี้ค่ะส่วนใหญ่มักจะเจอกันด้วยเรื่องของงานแต่ต่อให้เจอกันด้วยเรื่องของงานแล้วเนี่ยก็ขอให้คุณได้พยายามสร้างความสัมพันธ์ไปจนถึงเวลาส่วนตัวนะคะจะชวนกันไปหาของกินอร่อยไปดื่มสังสรรค์
ไปใช้เวลาส่วนตัวร่วมกันเพื่อสร้างความไว้วางใจแล้วคุณก็จะสร้างคอนเน็กชันเพื่อนฝูงที่ประสบความสำเร็จในการทำงานได้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เขาแนะนำในเรื่องของการสร้างคอนเน็กชันนะคะก็คือแนะนำว่าให้คุณไปหาคนที่คุณอยากเจอในทันทีค่ะสำหรับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานส่วนใหญ่นั้นเขาบอกว่ามักจะลงมือช้าเกินไปคนประเภทนี้อาจจะชอบหาข้อมูลของคนที่อยากจะนัดเจอนะคะแล้วก็นั่งลังเลอยู่ว่าจะทำยังไงดีจะไปหาเลยดีหรือเปล่าค่อยนัดกันวันหลังดีไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะทีนี้ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วพวกเขาสามารถนัดแล้วก็ไปพบไปเจอกันได้ก็ดีไปแต่ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะมีการล้มเลิกความตั้งใจในช่วงก่อนการนัดหมายนั่นเองถ้าคุณไม่เก่งในเรื่องของการพูดหรือว่าเขียนคุณก็อาจจะยังไม่มั่นใจไม่กล้าแสดงออกนะคะต่อให้คุณอยากจะนัดเจอใครเพื่อพรีเซนต์งานก็อาจจะยังลังเลวิธีการเอาชนะความรู้สึกพวกนี้ก็คือว่าคุณต้องฝึกฝนทักษะการถ่ายทอดก่อนเป็นอันดับแรกค่ะถ้าคุณหมั่นพูดแล้วก็เขียนไปเรื่อยๆคุณก็จะมั่นใจมากขึ้นแล้วก็จะสามารถแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องได้ถ้าเกิดว่าคุณมีคนที่อยากเจอนะคะก็ให้คุณบอกเข้าไปตรงๆเลยค่ะต่อให้คุณโดนปฏิเสธก็ไม่ต้องไปใส่ใจกรณีที่อีกฝ่ายเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนส่วนใหญ่ก็มักจะโดนปฏิเสธอยู่แล้วแต่เมื่อคุณถูกปฏิเสธก็ยังไม่ต้องถอดใจนะคะแค่คุณพยายามติดต่อต่อไปเรื่อยๆก็พอค่ะเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้นะคะก็ยังเน้นย้ำในเรื่องของความสำคัญกับเอาท์พุตก่อนเป็นอย่างแรกอยู่เสมอนะคะเขาบอกเอาไว้ค่ะว่ามนุษย์นั้นเรียนรู้ได้ด้วยการกระทำเวลาที่มีคนมาขอให้คุณช่วยสอนวิธีประสบความสำเร็จคำตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือว่าให้บอกเข้าไปนะคะว่าให้ลงมือทำแล้วก็หาความสำเร็จด้วยตัวเองค่ะหนทางเดียวที่จะเรียนรู้ความสำเร็จได้นั้นก็คือการค้นหาความสำเร็จไปเรื่อยๆด้วยตัวเองและชีวิตของคนเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะการกระทำนั้นเหมือนกับบูมเบอแรงเมื่อเราขว้างบูมเบอแรงไปแล้วนะคะมันก็จะต้องวนกลับมาหาเราเสมอการกระทำก็เช่นเดียวกันมันจะส่งผลกลับมาหาเราอย่างแน่นอนค่ะไม่มีใครรู้นะคะว่าความสำเร็จหรือว่าความล้มเหลวนั้นจะกลับมาแต่ว่าต่อให้เป็นความล้มเหลวเราก็ยังใช้มันเป็นบันไดไปสู่การกระทำต่อไปได้ถ้าเกิดว่าเรามัวแต่คิดนะคะเรามัวแต่คิดในเชิงลบเช่นว่าเราคงทำไม่ได้เราไม่มีพรสวรรค์ฉันไม่มีเวลาจนไม่กล้าลงมือทำอะไรแบบนี้เราก็จะไม่ได้เริ่มทำอะไรสักทีถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เอาแต่อินพุตแล้วก็ไม่ลงมือทำเสียทีเนี่ยเขาก็อยากให้เราลองคิดแบบเพ้อฝันดูค่ะคนที่ไม่กล้าลงมือทำนั้นก็มักจะติดอยู่ในกรอบของความเป็นไปได้แล้วก็พะวงกับทุกเรื่องนะคะว่าตัวเองจะทำสำเร็จไหมจนไม่กล้าที่จะลงมือทำแต่ว่าในทางกลับกันค่ะบางคนก็จะยึดติดกับหน้าที่หรือว่าสิ่งที่ควรทำมากเกินไปจนหมดความกระตือรือร้นเคล็ดลับของเวลาเพ้อฝันก็คือเขาบอกว่าต้องขยายมุมมองค่ะยิ่งเราขยายมุมมองของอนาคตก็จะยิ่งมีความเพ้อฝันที่กว้างไกลมากขึ้นนะคะและอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่มีใครที่จะมองอนาคตได้ถูกต้องอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณลองเพ้อฝันไปค่ะว่าตัวเองเป็นแบบนี้ตัวเองไปถึงจุดความสำเร็จแบบไหนคุณมีอนาคตที่สวยหรูยังไงคุณก็จะกระตุ้นอารมณ์ของตัวเองจนนำไปสู่การลงมือทำได้ค่ะสำหรับคนที่ไม่กล้าลงมือทำนะคะเขาบอกว่าจะสนใจเพียงแต่อินพุตอยู่อย่างเดียวอย่างเช่นอ่านแต่หนังสือไปสัมมนาลงคอร์สต่างๆแต่ว่าคนที่สร้างผลลัพธ์ได้นั้นจะเป็นคนที่สนใจแต่เอาท์พุตค่ะเขาแนะนำให้เราอ่านหนังสือแล้วก็สร้างเอาท์พุตด้วยการเขียนเมื่อเราเรียนอะไรแล้วก็ตามให้สร้างเอาท์พุตต่อด้วยการสอนคนอื่นต่อไปนะคะให้คุณออกไปเจอผู้คนแล้วก็สร้างเอาท์พุตด้วยการทำธุรกิจใหม่ๆแบบนี้เป็นต้นมีคำกล่าวเอาไว้ค่ะว่าคนเขลาจะผัดวันประกันพรุ่งแต่นักปราชญ์จะทำในทันทีสุภาษิตบทนี้หมายความว่าคนเขลาจะเลื่อนสิ่งที่จะต้องทำออกไปค่ะคิดแต่ว่าเดี๋ยวทำและสุดท้ายก็จะไม่ได้ทำชีวิตของพวกเขาก็เลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าคนฉลาดนั้นจะลงมือทำในทันทีนะคะดังนั้นเมื่อคุณเจอคนที่คุณควรจะเจอหรือว่าคุณที่คุณอยากจะสร้างคอนเนคชั่นแล้วก็ให้ไปเจอในทันทีค่ะทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำทันทีและเวลาที่มีคนแนะนำอะไรก็ลองคิดว่านี่คือโอกาสแล้วก็ให้ลงมือทำในทันทีค่ะเคล็ดลับของความสำเร็จนั้นก็จะมีเพียงแค่การลงมือทำเท่านั้นนะคะ
ปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ลงมือทำทันทีเพราะว่ามัวแต่กังวลค่ะว่าถ้าทำไปแล้วจะราบรื่นหรือเปล่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จำไว้อยู่เสมอค่ะว่ามีเพียงแค่การลงมือทำในทันทีเท่านั้นคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ชีวิตไปได้สวยก็จะเริ่มลงมือทำทันทีนะคะเคล็ดลับของความสำเร็จจะมีเพียงแค่การลงมือทำเท่านั้นและความสามารถพรสวรรค์ทักษะจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะจำไว้อยู่เสมอนะคะว่าการกระทำเหมือนกับบูมเมอแรงขว้างไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาค่ะแม้มันจะกลับมาเป็นความผิดพลาดแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมุมมองความผิดพลาดนั้นอาจจะกลายเป็นต้นกำเนิดของความสำเร็จได้นะคะดังนั้นเราจะต้องไม่กลัวในเรื่องของความผิดพลาดค่ะวิลเลียมเจมส์ค่ะนักปรัชญาชาวอเมริกันก็เคยกล่าวเอาไว้ค่ะว่าเมื่อเปลี่ยนความคิดการกระทำก็จะเปลี่ยนเมื่อการกระทำเปลี่ยนนิสัยก็จะเปลี่ยนเมื่อนิสัยเปลี่ยนผลลัพธ์ก็เปลี่ยนด้วยนะคะคนทำงานเก่งกับคนทำงานไม่เก่งนั้นจะมีความคิดในเรื่องความล้มเหลวที่แตกต่างกันคนทำงานเก่งก็จะคิดว่าความล้มเหลวไม่ใช่ความล้มเหลวค่ะคนเราย่อมเจอกับความล้มเหลวก่อนความสำเร็จและทุกความล้มเหลวจะมีความสำเร็จอยู่ในนั้นเสมอจริงๆแล้วความสำเร็จกับความล้มเหลวก็เปรียบเสมือนกับเหรียญสองด้านค่ะชีวิตบางครั้งก็สำเร็จบางครั้งก็ล้มเหลวเราไม่อาจจะเลือกรับความสำเร็จหรือว่าความล้มเหลวอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะคะคุณต้องเลิกคิดลบค่ะว่าไม่อยากล้มเหลวจงคิดบวกค่ะว่าเมื่อล้มเหลวแล้วครั้งต่อไปคุณจะทำให้สำเร็จต้องทำยังไงนี่คือวิธีคิดของผู้ชนะค่ะมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ขี้กังวลนะคะยิ่งคิดก็ยิ่งคิดลบโดยเฉพาะเวลาที่ลงมือทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนมนุษย์ส่วนใหญ่ก็เลยชอบที่จะหวั่นกลัวดังนั้นเวลาที่จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆคนที่ทำงานเก่งจะลงมือทำโดยไม่ต้องคิดค่ะไม่ใช่เพราะว่าพวกเขากล้าหาญแต่เพราะว่าแค่คิดไปก็กลัวเปล่าๆเพราะฉะนั้นก็ลงมือทำไปก่อนเลยจะดีกว่านะคะการไตร่ตรองให้ดีค่ะว่าจะทำหรือไม่ทำก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเราจะไม่กลุ้มใจกับเรื่องที่ตัวเองไม่อยากทำดังนั้นถ้ารู้สึกอยากลองทำอยู่บ้างนะคะมีความรู้สึกนิดๆขึ้นมาก็ให้รีบลงมือทำเลยค่ะในด้านของการกระทำค่ะถ้าเกิดว่าคุณสนใจแม้เพียงเล็กน้อยอย่างเช่นว่าคุณอยากทำคุณอยากเจอก็ให้คุณลงมือทำทันทีวิธีนี้จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นค่ะอย่างเช่นคุณอาจจะเคยคิดว่าแหมถ้าทำแบบนี้ตั้งแต่แรกคงจะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่านี้ตอนนี้บางคนอาจจะอายุ35 40นะคะอาจจะกลับคิดย้อนไปว่าแหมถ้าเริ่มทำธุรกิจนู่นนี่นั่นตั้งแต่ตอนอายุสัก20ตอนนี้ก็คงจะประสบความสำเร็จไปนานแล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าผัดวันประกันพรุ่งนะคะคิดอะไรแล้วก็ลองเริ่มทำดูค่ะการที่เราไม่ค่อยที่จะลงมือทำอะไรในทันทีแล้วก็มักจะมีข้อแก้ตัวอยู่เสมอนั้นเขาบอกว่าเราจะไม่มีทางที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ค่ะคำแก้ตัวก็มีอยู่มากมายสารพัดนะคะอย่างเช่นว่าไม่มั่นใจไม่มีเวลาโดนคัดค้านบ้างแต่คำที่เรามักจะใช้บ่อยที่สุดนั้นก็คือคำว่าไม่มีเวลาคนที่ชอบทำกิจกรรมค่ะจะเข้าใจในเรื่องของการไม่มีเวลาดีพวกเขาจึงจะพลิกแพลงแล้วก็หาเวลามาทำกิจกรรมซึ่งวิธีการหาเวลานั้นมีอยู่2วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกเลยก็คือการเปลี่ยนการจัดสรรเวลาค่ะถ้าเกิดว่าคุณแบ่งเวลา24ชั่วโมงให้กับการทำงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวเวลาส่วนตัวเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการนอนกินอาบน้ำดูโทรทัศน์ดูซีรีส์ฟังเพลงอะไรเยอะแยะนะคะเขาก็เลยแนะนำให้คุณพลิกแพลงการจัดสรรเวลาเหล่านี้ดูค่ะเปลี่ยนเวลานอนอาจจะเป็น6ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงนะคะหรือจริงๆบางคนอาจจะบอกว่าเปลี่ยนเวลาในการดูซีรีส์6ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงได้ไหมนะคะหรือว่าอย่างเช่นการย้ายไปอยู่ใกล้ๆที่ทำงานเพื่อลดเวลาการเดินทางก็ได้วิธีที่2ก็คือให้คุณตัดบางอย่างทิ้งไปค่ะอย่างเช่นการเลิกดูโทรทัศน์เลิกฟังเพลงเลิกดูซีรีส์แบบติดพันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคนที่ทำงานเก่งก็จะหาเวลาได้ด้วยการจัดสรรเวลาใหม่ค่ะสำหรับเรื่องราวของการกระทำของเราในอดีตเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นตัวที่จะกำหนดอนาคตนะคะคนที่ลงมือทำในทันทีคนที่สร้างผลงานได้เนี่ยเขาจะคิดอยู่เสมอค่ะว่าปัจจุบันจะเป็นตัวกำหนดอนาคต
และอนาคตก็จะขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรและเราคิดแบบไหนค่ะมาถึงเนื้อหาในบทที่4ค่ะจะเป็นเรื่องของเทคนิคการลงมือทำในด้านของการสร้างเงินค่ะคุณจำเป็นจะต้องคิดนะคะว่าจะใช้เงินอย่างไรไม่ใช่คิดว่าคุณควรจะมีเงินเท่าไหร่ค่ะสิ่งที่เขาเน้นย้ำอยู่เสมอในหนังสือเล่มนี้ก็คือเป็นเรื่องของการสร้างเอาท์พุตก่อนนะคะดังนั้นเขาก็เลยย้ำให้คุณใช้เงินก่อนค่ะไม่ใช่เก็บเงินแล้วค่อยเอามาใช้เงินก็เหมือนกับบูมเมอแรงไม่ว่าเราจะใช้เงินอย่างไรนะคะมันก็ต้องกลับคืนมาที่เราอยู่ดีค่ะอย่างเช่นเขายกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเขาเอาเงิน2ล้านไปซื้อนาฬิกาหรูสักเรือนหนึ่งนะคะสิ่งที่เขาได้รับกลับมาก็คือนาฬิการาคา2ล้านกลับมาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาเงิน2ล้านไปเล่นการพนันแล้วก็เสียผลลัพธ์ที่คืนกลับมาก็จะเป็น0เงินจึงกลับมาได้ค่ะทั้งในแง่ดีแล้วก็ร้ายถึงแม้เขาจะย้ำนะคะว่าให้เราสร้างเอาท์พุตก่อนแต่ก็ไม่ควรที่จะใช้เงินไปในทางที่ไม่ดีอย่างเช่นการเล่นพนันซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มามันก็ไม่ดีแน่นอนค่ะเงินนั้นยังสร้างความอุ่นใจนะคะแต่ไม่สร้างความสุขการอยู่ใช้เงินและสร้างผลลัพธ์จนวันตายย่อมจะได้รับผลตอบแทนมากกว่าการหอบเงินไปสู่สุสานถ้าเกิดอย่างนั้นแล้วเราควรจะใช้เงินแบบไหนนะคะคำตอบนั้นก็คือในเรื่องของการใช้เพื่อการลงทุนค่ะตัวอย่างเช่นใช้เงินแล้วมีเงินเพิ่มใช้เงินแล้วงานการก้าวหน้าใช้เงินสร้างความไว้วางใจใช้เงินสร้างคอนเน็กชันซึ่งการลงทุนในลักษณะนี้จะทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นได้เลื่อนตำแหน่งได้งานใหม่ที่ดีนะคะแบบนี้จึงจะเรียกได้ว่าเป็นวิธีใช้เงินของคนที่ประสบความสำเร็จค่ะในด้านของมุมมองของเงินนะคะเขาบอกเอาไว้ค่ะว่าเงินนั้นก็เหมือนกับคนนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าใครมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับเงินอย่างเช่นว่ารู้สึกว่าแหมเงินเท่านี้เล็กๆน้อยๆหรือรู้สึกว่าหาเงินยังไงก็ไม่พอใช้รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหน่ายเหลือเกินแบบนี้เงินก็คงจะไม่อยากเข้ามาหาค่ะยิ่งถ้าเกิดว่าคิดลบกับการใช้เงินก็จะไม่เข้ามาหาเด็ดขาดเลยคนที่คิดบวกกับเงินนั้นเงินจะชอบแล้วก็เงินจะเข้ามาหาคุณค่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้เงินลงทุนนะคะไม่แม้กระทั่งการบริโภคคุณก็จะไม่มีทางได้ผลตอบแทนการลงทุนนั้นก็จะไม่ได้มีความหมายแคบๆเพียงแค่ในเรื่องของการเอาเงินไปซื้อหุ้นนะคะแต่มันยังหมายถึงการลงทุนในสิ่งที่จะมอบผลตอบแทนหรือว่าสิ่งที่มอบคุณค่าให้กับสังคมได้ด้วยค่ะเงินจะเป็นตัวสะท้อนทักษะของเราเมื่อคุณไม่มีงานแต่คุณมีทักษะเงินก็จะเข้ามาหาคุณแน่นอนดังนั้นคุณจะต้องไม่กลัวในเรื่องของการใช้เงินค่ะคนทั่วไปมักจะคิดว่าให้เก็บเงินไว้ใช้ในยามแก่เฒ่านะคะแต่ว่าความคิดแบบนี้ทำให้ชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นมั่งคั่งจริงหรือเปล่าซึ่งหนังสือเล่มนี้บอกว่าเขาฟันธงเลยว่าเป็นไปไม่ได้เขาบอกว่าให้เราคิดค่ะว่าเราจะใช้เงินแบบไหนใช้ยังไงให้ได้เงินเพิ่มขึ้นไม่ใช่การเก็บเงินอย่างเดียวค่ะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณก็ต้องใช้เงินเพื่อลงทุนไม่ใช่ใช้เพียงแค่การบริโภคนะคะในการสร้างเอาท์พุตหรือว่าการใช้เงินก่อนค่ะจะทำให้เราได้รับผลตอบแทนก้อนโตค่ะไม่ใช่รอให้อินพุตหรือว่าเก็บเงินก่อนแล้วค่อยใช้คุณจะทำแบบนี้ก็ต่อเมื่อคุณได้สร้างจิตสำนึกในการใช้เงินแล้วก็ความเชื่อมโยงกับการกระทำถ้าเกิดว่าคุณไม่คิดว่าอยากใช้เงินอยากจะลงทุนกับตัวเองนะคะคุณก็จะไม่กล้าใช้เงินแล้วก็จะไม่ได้รับผลตอบแทนค่ะเคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จนั้นก็คือเขาบอกให้เราตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้นะคะถ้าเราอยากลงทุนให้ได้ผลก็ควรที่จะลงทุนกับตัวเองด้วยไม่ใช่ลงทุนกับคนอื่นค่ะเพราะว่าเมื่อคุณลงทุนกับคนอื่นแล้วผิดพลาดเราก็มักจะไปโทษคนอื่นเสมอนะคะเวลาที่ซื้อหนังสือสักหนึ่งเล่มมาอ่านเพื่อเตรียมสอบหรือว่าเพิ่มทักษะอะไรสักอย่างเนี่ยต่อให้อ่านแล้วไม่ได้ผลค่ะเราก็จะไม่โทษว่าหนังสือไม่ดีเพราะว่าการลงทุนกับตัวเองนั้นเป็นการลงทุนที่จริงจังที่สุดแล้วล่ะค่ะทีนี้คนที่ไม่กล้าเสี่ยงนั้นก็จะไม่ได้อะไรเลยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ผลตอบแทนคุณก็จำเป็นจะต้องมีการยอมรับในเรื่องของความเสี่ยงให้ได้ด้วยนะคะทีนี้ต่อให้คุณจะบอกว่าฉันก็กำลังลงทุนอยู่กับตัวเองอยู่นี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณเพียงแค่ซื้อหนังสือมาอ่านหรือว่าแค่ไปดูภาพยนตร์อันนั้นเขาบอกว่าไม่เรียกว่าเป็นการลงทุนค่ะเพราะว่าเขาได้เน้นย้ำอยู่เสมอนะคะว่าเพียงแค่เราอ่านหรือว่าเพียงแค่เราดูนั้นจะไม่มีความหมายเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอ่านหนังสือแค่เล่มเดียวแล้วก็เ
เริ่มสร้างเอาท์พุตค่ะอย่างเช่นนำเนื้อหาในหนังสือในเล่มนั้นมาเขียนบล็อกมาเล่าให้คนอื่นฟังหรือว่านำไปใช้ในการทำงานอันนี้ถึงจะเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนกับตัวเองนะคะอีกเคล็ดลับหนึ่งของการลงทุนกับตัวเองค่ะก็คือการจ่ายเงินให้กับคนชั้นหนึ่งเพื่อเรียนรู้ส่วนการที่จะตัดสินใจว่าใครเป็นคนชั้นหนึ่งคนนั้นเนี่ยก็ให้คุณใช้เกณฑ์3ข้อดังต่อไปนี้ค่ะเขาคนนั้นจะต้องมีคุณสมบัติข้อที่1คือว่าต้องสอนไปพร้อมกับเรียนรู้ไปด้วยนะคะคนที่สร้างผลงานไปพร้อมกับการเรียนรู้ไปด้วยนั้นถือว่าเป็นคนชั้นหนึ่งคนที่หยุดเรียนรู้เมื่อได้ผลลัพธ์บางอย่างแล้วจะไม่ใช่คนชั้นหนึ่งค่ะคนชั้นหนึ่งนั้นจะเป็นคนที่สอนคนอื่นแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วยคุณสมบัติข้อที่2ค่ะว่าคือคนคนนั้นยังจะเป็นจะต้องเป็นคนที่ทำงานด้านนั้นๆอยู่นะคะลองยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าคุณป่วยหนักแล้วก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดมีคำถามเขาว่าคุณอยากจะผ่าตัดกับหมอที่หมู่นี้หมอคนนี้ไม่ค่อยได้ผ่าตัดใครเลยหรือว่าหมอที่ห่างการผ่าตัดมาหลายๆปีคุณก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าต่อให้เคยเป็นหมอที่มีฝีมือดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าหมู่นี้เขาไม่ค่อยได้ผ่าใครไม่ค่อยได้รักษาใครเลยเนี่ยจะให้มาผ่าคนไข้ซึ่งเรากำลังมีอาการหนักแบบนี้ก็คงจะกังวลเอาเรื่องอยู่เหมือนกันละค่ะเพราะฉะนั้นเกณฑ์แบบนี้ก็สามารถใช้ได้กับในทุกๆเรื่องนะคะในคุณสมบัติข้อที่3ก็คือเรื่องของการที่เขาคนนั้นควรจะเป็นคนที่สร้างผลงานอยู่เสมอค่ะเขาบอกว่าคนชั้นหนึ่งต้องสร้างผลงานอยู่เสมอแล้วก็สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือคนรอบข้างก็ควรที่จะต้องสร้างผลงานต่อด้วยทุกคนจำเป็นจะต้องตั้งเป้าหมายให้สูงอยู่เสมอค่ะทีนี้การที่คุณไม่ได้เรียนรู้กับคนชั้นหนึ่งแต่ว่าไปเรียนรู้กับคนที่เก่งเป็นลำดับที่2 3นะคะเพื่อที่จะแซงหน้าแล้วก็ขึ้นมาแทนที่คนชั้นหนึ่งนั้นจะกินเวลามากทีเดียวเพราะฉะนั้นทางที่ดีกว่าก็คือว่าเขาเลยแนะนำให้เราเรียนรู้จากคนที่ยังทำงานแล้วก็ยังเรียนรู้อยู่เสมอแล้วก็เป็นคนที่สอนคนอื่นและคอยสร้างผลงานอยู่เสมอนี่จะเป็นวิธีการลงทุนกับตัวเองที่กินเวลาน้อยที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังให้เราลงทุนกับทักษะอื่นๆด้วยค่ะสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้มีอยู่2 อย่างนะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการเรียนรู้ทักษะที่เป็นอาชีพหลักของเราแล้วก็ลำดับที่2ก็คือเรียนรู้ทักษะอื่นๆด้วยนอกเหนือจากทักษะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพแล้วค่ะคุณต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนอกเหนือจากนั้นด้วยคนเราจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีความรู้ที่กว้างขวางนะคะอย่างเช่นการทำธุรกิจการลงทุนการขายการหาลูกค้าการตลาดการสร้างทีมการบริหารเวลาการสื่อสารหรือว่าการสร้างแรงจูงใจซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทักษะอะไรเหล่านี้หลายๆอย่างไปด้วยค่ะในเวลาที่เราทำธุรกิจนะคะทุกคนก็จะพูดถึงคำว่า Blue Ocean ไม่ใช่ Red Ocean ค่ะซึ่ง Red Ocean ก็จะหมายถึงตลาดที่มีการแข่งขันดุเดือดเลือดพล่านนะคะส่วน Blue Ocean ก็จะหมายถึงตลาดที่ยังแข่งขันกันน้อยแล้วทีนี้การแข่งขันมากหรือว่าน้อยเนี่ยแตกต่างกันที่ตรงไหนคำตอบก็คืออยู่ตรงที่ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์กับอุปทานนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ผลตอบแทนที่ดีนะคะเขาให้คุณลงทุนในตลาดที่มีอุปสงค์มากกว่าอุปทานหรือว่าก็คือตลาดที่มีจำนวนของคนที่อยากจะได้ของมากกว่าจำนวนคนที่ขายของค่ะปัจจัยสำคัญในเวลาของการสร้างผลลัพธ์นะคะก็คือให้คุณเลือกแหล่งลงทุนโดยมองอยู่ที่อุปสงค์กับอุปทานให้ออกแต่ในทางกลับกันค่ะการลงทุนในสิ่งที่คุณอยากจะทำจริงๆนั้นก็ควรจะยังทำต่อไปนะคะถึงแม้ว่าคุณจะลงเรียนในเรื่องของข้าวห่อไข่สมมุตินะคะคุณก็จะไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าข้าวห่อไข่เนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณอยากเรียนจริงๆนะคะเป็นสิ่งที่คุณชอบจริงๆคุณก็ควรจะลงทุนทำค่ะเพื่อที่จะให้ตัวเองทำข้าวห่อไข่สุดพิเศษนี้ให้ได้วิธีนี้ก็จะช่วยให้คุณมีเอกลักษณ์คุณอาจจะมีเสน่ห์เฉพาะตัวนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่มผลตอบแทนในอนาคตได้คนที่ทำตามหัวใจเพราะว่าอยากจะทำโดยไม่คำนึงถึงข้อได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยจะทำให้คนรอบข้างคล้อยตามได้ง่ายแล้วก็เป็นที่ยอมรับค่ะแล้วก็ได้ผลตอบแทนมากกว่าที่คุณลงทุนไปซึ่งดีกว่าคนที่คิดถึงแต่ข้อได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของอุปสงค์อุปทานเพียงอย่างเดียวนะคะ
ทีนี้ก็คงจะมีคำถามค่ะว่าแล้วเราจะลงทุนเท่าไหร่ดีค่ะเขาบอกเอาไว้ค่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ผลลัพธ์ไวที่สุดนะคะคุณก็ควรที่จะตั้งเป้าหมายอย่างเช่นแบ่งเงินรายได้ 10% ต่อปีไปลงทุนกับตัวเองค่ะถ้าเกิดว่าคุณตั้งเป้าหมายว่าจะหารายได้เท่าไหร่ก็ตามนะคะคุณก็ควรจะนำเงินสัก 10% เนี่ยไปลงทุนกับตัวเองค่ะและต่อให้สุดท้ายตลอดทั้งปีคุณจะหาเงินรายได้ไม่เข้าเป้านะคะแต่จำนวนเงินที่คุณจะต้องลงทุนเนี่ยคุณตั้งเอาไว้แล้วเท่าไหร่อย่างเช่นคุณคาดว่าปีนี้คุณจะมีรายได้อยู่สมมติ1ล้านบาทนะคะคุณก็ต้องแบ่ง 10% นี้ไว้ 10% ก็คือ 100,000 บาทใช่ไหมคะแต่ว่าตลอดทั้งปีถ้าเกิดว่าคุณทำรายได้ไม่ถึง1ล้านเงิน 100,000 บาทที่คุณคาดว่าคุณจะลงทุนเนี่ยล่ะค่ะกับตัวเองคุณก็ยังจะต้องลงทุนเท่าเดิมคือ 100,000 บาทอยู่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เอาจริงเอาจังแบบนี้แล้วคุณก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการค่ะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะคะก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการซื้อของใช้ดีๆก็ถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งด้วยค่ะถ้าเกิดพูดถึงการลงทุนกับตัวเองเนี่ยเรามักจะนึกถึงนะคะเรื่องของการใช้เงินไปกับการเรียนการไปสัมมนาซื้อหนังสือสมัครสอบใบวิชาชีพต่างๆแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยเราควรจะลงทุนกับตัวเองไม่ได้มีเพียงแค่การเรียนเท่านั้นค่ะเราควรจะลงทุนกับวัตถุภายนอกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาห้องเช่าห้องพักดีๆการได้ขับรถดีๆซื้อเสื้อผ้ากระเป๋านาฬิกาแล้วก็รองเท้าแพงๆบ้างค่ะเพราะว่าวิธีนี้จะช่วยให้สมองตื่นตัวเมื่อสมองตื่นตัวแล้วเราก็จะมีสติแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจทีนี้ถ้าเกิดคุณคงมีคำถามนะคะว่าแล้วอ้าวคนไม่ยังไม่มีเงินล่ะเขาจะต้องทำแบบไหนคำตอบก็คือว่าเขาให้แซงทำเป็นมีเงินก็พอค่ะวิธีนี้จะช่วยให้จิตใจถูกกระตุ้นด้วยเงินแล้วเงินก็จะเข้ามาหาคุณเองค่ะอีกทางเลือกหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากประสบความสำเร็จก็คือเขาบอกว่าจงลงทุนกับสิ่งที่คนอื่นเห็นแล้วอิจฉาค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าการใช้เงินแบบนี้นี่มันเป็นการผลาญเงินหรือเปล่าแต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่นะคะการขับรถหรูนั้นไม่ใช่เพื่ออวดใครค่ะแต่ว่าเป็นการขับเพื่อสร้างผลลัพธ์ในการทำงานค่ะอย่างเช่นคุณซื้อเฟอร์รารี่เพื่อเข้ากลุ่มคนรักเฟอร์รารี่เป็นต้นคุณก็จะได้สามารถสร้างคอนเน็กชันซึ่งนำไปสู่โอกาสใหม่ๆได้นะคะในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้มองว่ารถแพงๆอย่างเฟอร์รารี่เท่ากับเฟอร์รารี่เสมอไปแต่เขามองว่าเฟอร์รารี่นั้นเป็นการสร้างคอนเน็กชันใหม่ๆแล้วก็เฟอร์รารี่นั้นเป็นตัวช่วยในการตั้งเป้าหมายของเราให้สูงเข้าไว้ด้วยค่ะหากว่าเราสามารถเปลี่ยนความคิดได้ในเรื่องของการใช้เงินที่เราเรียกว่าจะเป็นการผลาญเงินนั้นมันก็จะกลายเป็นการลงทุนได้ค่ะแต่ว่าในกรณีอย่างเช่นที่เราไปลงทุนซื้อหุ้นนะคะแล้วเราบอกว่าหุ้นตัวนี้เราซื้อเพราะอะไรเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าบริษัทนั้นทำอะไรก็ตามเสร็จแล้วผลที่ได้มาคือการขาดทุนแบบนี้เราจะเรียกมันว่าเป็นการผลาญเงินนะคะไม่ใช่เป็นการลงทุนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้หาความรู้สักหน่อยนึงใส่ตัวแล้วก็ค่อยซื้อหุ้นแม้ว่าคุณจะขาดทุนในตัวเงินแต่ว่าคุณก็จะได้เรียนรู้ทักษะบางอย่างแล้วก็จะได้สั่งสมประสบการณ์ให้มากขึ้นและสิ่งนี้ต่างหากที่เราเรียกว่าเป็นการลงทุนค่ะถ้าคุณลงทุนกับตัวเองเพื่อให้ได้ผลตอบแทนคุณก็จะเปลี่ยนการบริโภคแล้วก็การผลาญให้เป็นการลงทุนได้ทั้งหมดนะคะถ้าคุณคิดก่อนว่าใช้เงินจะได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่แล้วก็ค่อยลงทุนเงินก้อนนั้นก็จะไม่มีทางเปล่าประโยชน์ได้ค่ะนอกจากนี้เขายังแนะนำให้เราได้ใช้เงินเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่เหนือกว่านะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างในเรื่องของการเดินทางค่ะคนที่สร้างผลลัพธ์ในเรื่องของการเดินทางนั้นจะมีการคิดอะไรที่หลายๆด้านนะคะตั้งแต่มองว่าการเดินทางเป็นการเรียนรู้ช่วยสร้างแรงกระตุ้นไปจนถึงเป้าหมายที่สูงสุดกว่าได้ค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการนั่งเครื่องบินในชั้นธุรกิจทุกๆครั้งเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เกินกำลังไปแต่ว่าก็แนะนำขอให้คุณได้ลองสักครั้งหนึ่งค่ะเผื่อว่าถ้าคุณได้ลองแล้วเวลาที่กลับไปนั่งชั้นประหยัดในครั้งต่อไปคุณอาจจะรู้สึกเจ็บใจหรือว่าคุณต้องพยายามให้มากขึ้นนะคะในเรื่องของการไปเที่ยวค่ะการเลือกพักโรงแรมก็เช่นเดียวกันถ้าที่ผ่านมาคุณพักแต่โรงแรมราคาถูกก็ให้คุณได้ลองพักโรงแรมที่แพงขึ้นอีกสักระดับนึงค่ะการพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตของคนในอีกรูปแบบนึงนะคะเขาบอกว่าคุณควรใช้เงินเพื่อเป็นการสัมผัสประสบการณ์ที่เหนือกว่า
เพื่อทำตัวให้คู่ควรไม่ใช่ว่ารอจนกว่าตัวเองจะคู่ควรแล้วค่อยใช้เงินนั้นค่ะนอกจากนี้ยังจะมีเรื่องของการใช้เงินไปกับเวลาด้วยนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่คุณควรจะลงทุนก็คือเรื่องของเวลาค่ะอันนี้เขายกตัวอย่างให้เราฟังอย่างเช่นการทำงานที่เราอาจจะไม่ได้อยู่กับบ้านนะคะจำเป็นจะต้องไปทำงานในที่ที่ไกลกว่าเรานะคะหรือว่าจำเป็นจะต้องไปเช่าที่พักที่อาศัยอะไรต่างๆแต่ว่าเราต้องใช้เวลาในการเดินทางไปทำงานเนี่ยสมมตินะคะว่ากว่าจะไปถึงก็ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งไปกลับก็3ชั่วโมงแล้วต่อวันใช่ไหมคะเพื่อบางทีเราอาจจะแลกกับงานที่มีรายได้เพียงพอแค่การจ่ายค่าเช่าบ้านถูกๆแต่ว่านั่นเท่ากับว่าเราเสียเวลาเปล่าๆไป3ชั่วโมงค่ะเขาลองแนะนำให้คุณอย่างนี้นะคะว่าลองพิจารณาดูอาจจะหาห้องเช่าที่แพงขึ้นนะคะแต่ว่าคุณอาจจะเดินทางถึงที่ทำงานภายใน5นาทีนั่นก็แปลว่าคุณได้ซื้อเวลาต่อวันเนี่ยถึง3ชั่วโมงด้วยกันเพราะฉะนั้นใน1เดือนคุณก็เท่ากับว่าคุณซื้อเวลาให้เพิ่มมากขึ้นตกเดือนละ90ชั่วโมงด้วยกันทีเดียวค่ะและนอกจากนี้นะคะเขายังแนะนำให้เราได้ใช้เงินไปกับประสบการณ์ซึ่งในชีวิตประจำวันเนี่ยสิ่งที่เราทำซ้ำๆในแต่ละวันเราจำเป็นจะต้องการประสบการณ์ใหม่ๆมาคอยกระตุ้นบ้างนะคะอย่างเช่นคุณอาจจะลองไปทานอาหารในระดับมิชลินสตาร์หรือว่าลองไปในที่ที่ไม่เคยไปบ้างบางทีการท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตค่ะหลายคนอาจจะอ้างว่าไม่ได้เที่ยวเพราะว่าไม่มีเวลาไม่ได้เที่ยวเพราะว่าไม่มีเงินแต่ว่าการท่องเที่ยวนั้นอาจจะให้ผลตอบแทนเป็นประสบการณ์ที่มากมายที่คุณหาไม่ได้จากการนั่งอยู่กับโต๊ะนะคะประสบการณ์นั้นจะทำให้เราเจอความสนุกครั้งใหม่ค่ะแล้วก็มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลเมื่อประสบการณ์ก่อให้เกิดไอเดียใหม่เราก็อยากที่จะพยายามต่อไปเพื่อให้ได้รับประสบการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งและนั่นจะนำไปสู่การยกระดับตัวเองได้ค่ะในด้านของการใช้เงินเพื่อสร้างเอาท์พุตนะคะยังได้พูดถึงเรื่องของการใช้เงินไปกับเรื่องราวของสุขภาพด้วยค่ะซึ่งสุขภาพที่ดีนั้นก็จะประกอบไปด้วย3ปัจจัยค่ะคือ1ในเรื่องของการออกกำลังกาย2เป็นเรื่องของการกินแล้วก็3เป็นเรื่องของการนอนนะคะในเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยค่ะบางทีเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์มีเทรนเนอร์บ้างในบางครั้งบางเวลานะคะเพื่อที่จะให้การออกกำลังกายของเรานั้นมีร่างกายที่ได้ผลนะคะในด้านของการกินค่ะเขาก็อยากให้เราลงทุนกับสุขภาพการกินที่เป็นอาหารที่ดีมีคุณภาพและเรื่องของการนอนค่ะก็อาจจะต้องลงทุนกับเตียงที่เรานอนนะคะเพื่อยกระดับคุณภาพการนอนเพราะว่าการพักผ่อนนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตค่ะเข้าสู่เนื้อหาในบทที่5นะคะซึ่งก็จะเป็นบทสุดท้ายในเรื่องของการสร้างเอาท์พุตจะเป็นเรื่องของเทคนิคการลงมือทำในด้านของการพัฒนารูปลักษณ์ภายนอกค่ะเขาแนะนำให้เรานั้นดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอเพราะว่ามีคำกล่าวเอาไว้ค่ะว่ารูปลักษณ์ภายนอกนั้นคือ 90% ของคนเรารูปลักษณ์ภายนอกนั้นจะส่งผลอย่างมากต่อรายได้แล้วก็การทำงานนะคะเว็บไซต์ The President ค่ะเคยลงบทความเรื่องนึงค่ะว่าคนที่สนใจแล้วก็ไม่สนใจแฟชั่นเนี่ยจะมีรายได้ในตลอดชีวิตที่แตกต่างกันถึง30ล้านเยนเลยทีเดียวนะคะและบทความนี้ได้บอกเอาไว้ว่าคนที่สนใจในด้านของรูปลักษณ์ภายนอกเหล่านี้เขาจะมีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นด้วยค่ะดังนั้นคงจะไม่เกินไปนักถ้าเกิดจะกล่าวว่ารูปลักษณ์ภายนอกเป็นอาวุธที่ทรงอิทธิพลซึ่งคนอื่นจะไวแล้วก็รู้สึกได้ง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์นะคะรู้สึกได้ง่ายสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆค่ะถึงหลายคนจะบอกว่าอย่าตัดสินคนอื่นด้วยรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ให้มองคนที่ภายในแต่ก็น่าเสียดายนะคะที่สุดท้ายคนเราส่วนมากก็ยังจะตัดสินกันด้วยรูปลักษณ์ภายนอกอยู่ดีค่ะเวลาที่เจอกันครั้งแรกเนี่ยเรามักจะมองไม่เห็นจิตใจใช่ไหมคะมองไม่เห็นว่านิสัยใจคอของอีกฝ่ายความคิดของอีกฝ่ายนั้นเป็นยังไงแต่ว่าเราจะเห็นถึงรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้คนอื่นมองว่าเราทำงานเก่งไว้ใจได้เราก็ควรที่จะทำตัวให้ดูดีดูสะอาดหน้าดึงดูดยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็แต่งตัวให้ดีค่ะแต่รูปลักษณ์ภายนอกก็เป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานที่ไม่แพ้เกี่ยวกับการพูดการเขียนหรือว่าการสร้างคอนเนคชันหรือว่าการใช้เงินเลยนะคะ
สำหรับหน้าตาหรือว่าบุคลิกนั้นจะเป็นสิ่งที่ติดตัวซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกให้ดูดีขึ้นได้ตลอดเวลานะคะบางคนชอบซื้อของแพงมาแล้วก็ไม่กล้าใช้ค่ะมัวแต่คิดว่าเก็บไว้ใช้ในเวลาสำคัญดีกว่าซึ่งนั่นก็จะเป็นความคิดที่ผิดค่ะคนที่ทำงานเก่งจริงๆก็อาจจะต้องสวมรองเท้าคุณภาพดีไม่ซ้ำคู่ทุกๆวันนะคะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าถึงแม้จะรู้สึกว่าเป็นสินค้าสิ้นเปลืองเราก็ยิ่งเป็นของแพงยิ่งต้องใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะเราสามารถสร้างเอาต์พุตเพื่อดึงดูดใจคนอื่นได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช้ของแพงในชีวิตประจำวันที่คุณซื้อมาแล้วซื้อมาเก็บอย่างเดียวมันก็ไม่มีความหมายค่ะให้คุณใส่ใจในเสื้อผ้าหน้าผมจนคุณดูดีขึ้นคุณก็จะรักตัวเองมากขึ้นเมื่อคุณรักตัวเองคุณก็จะรักในงานที่ทำเช่นกันและวงจรนี้จะส่งผลดีต่อการทำงานอย่างมากเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าคุณรักการพูดค่ะคุณก็จะขายของเก่งขึ้นถ้าคุณรักการเขียนคุณก็จะรักในหนังสือถ้าเกิดว่าคุณรักตัวเองคุณก็ต้องหมั่นใส่ใจดูแลรูปลักษณ์ภายนอกให้ดูดีอยู่เสมอด้วยนะคะวิธีการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกให้ได้ผลไวที่สุดค่ะก็คือการซื้อของที่มีรสนิยมและเขาย้ำนะคะว่ารสนิยมไม่ใช่เรื่องของราคาแพงค่ะเราพบเห็นของแพงแต่ว่าไม่มีรสนิยมได้โดยทั่วไปดังนั้นเราควรที่จะเลือกของถูกแต่ว่ามีรสนิยมซึ่งจะเน้นรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าราคาค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะดูของให้เป็นนะคะก็แนะนำให้สังเกตคนรอบข้างในเวลาที่คุณเดินทางก็ได้ค่ะว่ามองไปแล้วผู้ชายคนนั้นใส่สูทตัวนั้นเท่จังเลยกระเป๋าใบนั้นสวยจังแว่นตาอันนั้นเก๋ดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะการสังเกตคนรอบข้างแล้วก็พลางคิดพิจารณาไปด้วยแบบนี้จะเป็นทางลัดไปสู่การปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกของคุณให้ดูดียิ่งขึ้นค่ะคนเราสามารถดึงดูดใจคนอื่นได้ด้วยการเริ่มจากการดูแลตัวเองนะคะและความสะอาดนั้นจะช่วยเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจค่ะแล้วก็เขาเน้นย้ำว่าห้ามลืมดูแลในส่วนเล็กๆน้อยๆด้วยอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นหนวดขนจมูกเล็บฟันหรือว่าริมฝีปากก็ตามค่ะการดูแลรูปลักษณ์ภายนอกในแต่ละวันเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะเมื่อคนเราเป็นคนหน้ามองแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านภาพลักษณ์ก็จะดีขึ้นและคุณก็จะสร้างคอนเนคชั่นได้ง่ายขึ้นและประสบความสำเร็จในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นค่ะและนี่คือทั้งหมดของคนชนะทำแล้วแก้คนแพ้มัวแต่คิดไม่ได้ทำค่ะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็คืออย่าลืมว่าชีวิต 99.9% ของคุณกำหนดได้ด้วยการลงมือทำเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อคิดมีใจอยากที่จะทำอะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็รีบลงมือเลยนะคะนอกจากนี้ในด้านของการทำเอาต์พุตให้เกิดประโยชน์นั้นก็ยังต้องฝึกในเรื่องของการพูดการเขียนแล้วก็ยังต้องลงมือทำในเรื่องของการสร้างคอนเนคชั่นลงมือทำในเรื่องของการใช้เงินให้เกิดเอาต์พุตที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสุดท้ายก็อย่าลืมพัฒนารูปลักษณ์ภายนอกด้วยค่ะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะชอบหรือว่าไม่ชอบตรงไหนแล้วคุณเองล่ะคะมีเอาต์พุตอะไรที่ตอนนี้คุณตั้งเป้าหมายหรือว่าได้เริ่มสร้างอะไรไปแล้วบ้างนะคะลองมาแชร์ให้เราฟังให้เราได้ทราบกันบ้างนะคะพูดคุยกันได้ผ่านทางช่องทางที่จะเป็นคอมเมนต์ด้านล่างของช่อง YouTube ของเราค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม Subscribe และก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจกับเราแล้วก็สามารถที่จะไม่พลาดหนังสือเล่มใหม่ๆที่เราจะหยิบนำมาแชร์คุณในเล่มถัดๆไปขอบคุณมากที่รับฟังมาจนจบรายการนะคะแล้วพบกันใหม่ในหนังสือเล่มหน้า Bookery Podcast วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ